มาอัปเดตบ้างนะคะคุยกันบ้างก็มีแช่ตู้เย็นไว้จนมันเย็นจัดแล้วนะคะผลไม้ปกติก็ไม่คิดว่าจะมานั่งอัดคลิปแล้วคุยเนาะแต่ว่าระยะเวลาที่เราอยู่บ้านความเป็นอยู่ของเราก็จัดให้ YouTube รู้สึกว่าเราตั้งใจทำจริงๆเลยนะคะขนุนเนี่ยถ้าจำเป็นขนุนแห้งนะคะขนุนอบเนี่ยราคาแพงมากๆเลยค่ะถ้าแปรรูปดีๆก็ทำให้ชาวสวนมีเงินเพิ่มด้วยนะคะทุเรียนอบแห้งขายดีที่ต่างประเทศส่งออกเลยนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเนี่ยล้วนดีหมดเลยค่ะสภาวะของความเป็นไปในปัจจุบันเนาะถ้าเรามีทุนเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายยิ่งมีมากเราก็ไม่ต้องไปหลงระเริงนะคะถ้ามันสตั๊กอัพแบบนี้หรือมันจะหยุดแบบนี้เป็นอัมพาตในระยะอย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆเราจะไม่เดือดร้อนนะคะแต่ว่าถ้าคนที่สร้างหนี้สินไว้จะมักจะเดือดร้อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเงินไม่ใช่บาท2บาทกับดอกที่เพิ่มขึ้นหรือเขาจะลดงดดอกงดต้นอะไรสักพักระยะใหญ่ก็ได้นะคะการไม่เป็นหนี้ดีที่สุดเลยค่ะเราไม่ประมาทแล้วเราก็เตรียมตัวของเราไว้พออายุมากขึ้นคิดได้แล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากนะคะเดี๋ยวจะรีวิวบ้านให้ดูอีกสักพักหนึ่งอีกครั้งหนึ่งการทำแบบเราไม่ต้องไปลงทุนนะไม่ต้องไปการไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมันทำให้เราหายใจสะดวกหลับสบายตื่นมาไม่ต้องกลัวว่าเราจะป่วยจะเจ็บจะไข้แล้วใครจะเป็นคนจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เราภายในปี2ปีนะคะอายุมันจะบอกให้เราประมาณตัวเราเองว่าเราจะทำเพิ่มหนี้หรือว่าเราจะพักผ่อนทบทวนชีวิตที่เราผ่านมาหรือเราจะวิ่งไปหน้าเหมือนหมาว้อนะคะอันนี้มันก็จะทำให้เราคิดเองได้นะคะบางคนบอกกู้แบงค์ได้ทำไมไม่กู้ให้เต็มที่กู้ทำไมน้อยแบบคนแบบนี้คิดแบบคนโลภนะคะแล้วเวลาเอาตัวไม่รอดมันเดือดร้อนคนอย่างเราเนี่ยแหละให้ขอยืมสักเท่านั้นเท่านี้เพื่อจะไปจ่ายหนี้ธนาคารนะคะอย่างนี้สัญญาไม่สนับสนุนแล้วก็เฉยๆด้วยนะคะไม่อวดว่ามีนะคะถ้าเราเตรียมตัวเราไว้อะต่อให้มีวิกฤตขนาดไหนยังไงเราก็อยู่รอดรอดแน่นอนถ้าไม่เตรียมตัวเห็นไหมเกิดอาการหงุดหงิดคุ้มคลั่งอะไรอะไรก็ผิดไปหมดนะคะทำอย่างกับว่า
สังคมมันย่ำแย่เพราะผู้บริหารทั้งๆที่มันไม่เกี่ยวกับผู้บริหารเลยนะอยู่ที่เรานี่แหละบริหารตัวเราเองเรื่องของเราทำไมต้องให้คนอื่นมาจัดการนะคะแต่ว่าความคิดคนละแบบนะคะอย่างเรานี่เป็นเราคิดว่าเราพอใจเราพอดีมันแกบเหลือเยอะนะหน่อยนะคะอะไรก็พอดีอะไรก็พอใจนี่จะเหลือเยอะแต่ถ้าไม่พอใจไม่พอดีอุ้ยทำยังไงก็ไม่พอดีค่ะมันก็จะขาดอยู่นั่นแหละพยายามเดินไปดูเพื่อนบางท่านที่เราชอบใจอยากให้เขาไปหมั่นดูเพลย์ลิสต์ให้เพื่อนเพื่อให้เขาได้เพิ่มเหรียญนะคะถ้าเราผ่านการเป็นยูทูบเบอร์แล้วถ้าไม่มีคนดูเราเราจะไม่มีเหรียญไม่มีรายได้นะคะ10เหรียญแรกต้องเอามาจ่ายค่าส่งพินจดหมายมาให้เรานะแล้วเราสะสมจนถึง100เหรียญเราถึงจะได้เงินเข้าแบงค์ของเราโดยการที่เชื่อมพินของ Essence กับธนาคารของเรานะคะคนที่ผ่านการเป็นยูทูบเบอร์แล้วถ้าเราไม่มีคนมาดูเรานี่สักพักหนึ่งโฆษณาก็จะถอดออกนะคะเพราะมันน้อยอัตราต่ำแต่ถ้ายอดวิวสูงสูงเป็นแสนล้านล้านวิวนี่ดีมากเลยค่ะสนุกนะคะทำช่องมีช่องมีหน้ากล้องให้นั่งคุยทำให้เรามีเรื่องไม่เครียดนะคะถ้าทำ YouTube แล้วเครียดไม่ต้องทำนะทำให้เพื่อนเราเบื่อที่จะมาฟังเราด้วยนะคะบ่นอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ไปเอาภาพดารามาลงเป็นช่องของตัวเราเองเพื่อเรียกยอดวิวอะทำผิดมากๆเลยนะคะไม่ควรทำกลับไปอ่านใหม่นะคะไปอ่านเรื่องคอนเทนต์ใหม่นะคะ copyright เนี่ยเจ้าของ copyright เขาจะเป็นคนทวงสิทธิ์เราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะฟังตามๆเข้ามาเรื่องที่ง่ายๆเรื่องที่เราควรเป็นแต่ไม่เป็นอันนี้ลำบากมากนะคะทำไปแล้วมานั่งลบเพื่อนก็ดูให้จนเมื่อยอย่างเงี้ยเท่ากับเราดูถูกเพื่อนเราเป็นในตัวเลยนะคะวันนี้กิน5ภูสบายใจกินไปบ่นไปอีกแล้วนะคะทำในสิ่งที่เป็นเรานะคะจะเป็นยูทูบเบอร์อย่าไปก๊อปปี้เอาของคนอื่นเข้ามามันเสียเวลาเพื่อนไปดูแล้วก็เสียเวลาเราเองด้วยนะกดเข้าที่สตูดิโอเข้าหน้าแดชบอร์ดจะมีคำว่าสิ่งที่คุณควรเรียนรู้นะคะแล้วกดไปตามตัวหนังสือสีน้ำเงินอ่านนะคะแล้วก็ทำบทเรียนเป็นอะคาเดมี่
ตอบคำถามให้ได้ประกาศนียบัตรนะคะแล้ววันที่เราผ่านอ่ะมันจะผ่านไปอย่างไวเลยค่ะทำอะไรซื่อสัตย์อย่าไปฉกฉวยเอาความคิดของคนอื่นเข้ามาจะถูกทวงคืนไม่รู้ตัวนะคะละเมิดลิขสิทธิ์3ครั้งผิดกฎถูกปิดช่องเอาภาพดาราหรือเอาเสียงเพลงของนักร้องมาใช้ก็จะถูกเป็นติดเหลืองนะฮะได้ยอดวิวจริงแต่เราจะไม่ได้เงินที่ค่าร้านขายยาโฆษณาจ่ายให้เรานะคะทำตามๆเข้าไปเสียเวลาเปล่าๆค่ะเห็นคนนั้นคนนี้เอาเขามาอ้างว่าคนนั้นทำคนนี้ทำไม่ควรพูดนะคะทำตามอย่างเขาเองไม่ศึกษาเอาเองน่ะผิดหมดเลยค่ะหมดแล้ว5เม็ดนะฮะสุดยอดเลยค่ะถ้าเพื่อนท่านใดสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่อง YouTube นะถ้าคิดว่าเราตอบได้ฝากคอมเมนต์ไว้นะเราจะตอบแล้วหมั่นมาอ่านเอานะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย